โหลสวัสดีนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกม The Infected นะครับกับพาร์ทที่11กันแล้วนะครับก็จะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปพบปะกับพายุหิมะพบปะกับพายุหิมะเหรอต้องพูดว่าไปเผชิญสิอยู่ๆก็มาเลยครับตอนกำลังฟาร์มด้วยนะแล้วพอตอนจะวิ่งกลับบ้านแม่งหายไปเฉยเลยครับคือแบบแกล้งกูแหละแกล้งผมเลยครับโหดร้ายที่สุดเลยนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับแล้วก็แชร์เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมอ่านในหลายๆคอมเมนต์นะครับก็มีคนคอมเมนต์มาหลากหลายเลยนะว่าในเรื่องของการปลูกผักเนี่ยคือถ้าข้างในบ้านมันอบอุ่นเนี่ยทำไมพี่ไม่ลองเอาผักไปปลูกไว้ในบ้านดูล่ะมีเหตุผลนะพูดดูดีมีเหตุผลเอาไปเลยถ้างั้นต้องลองครับมันต้องลองผมซื้อกับแนวความคิดนี้ว่ามันสามารถปลูกได้นะคิดว่ามันอาจจะปลูกได้ละมั้งเนี่ยคิดว่าแต่ว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้างในบ้านเนี่ยมันอบอุ่นอยู่นะมันอบอุ่นอยู่ครับแต่ว่าต้องทำเตาก่อนนะแป๊บนึงครับตอนนี้ผมใส่เสื้ออยู่หรือเปล่าโอเคยังใส่เสื้ออยู่นะยังไม่ได้เดินแกว่งไข่อยู่ครับผมจะใส่ฟืนก่อนด้วยนะเพื่อทำให้ข้างในเนี่ยมันอุ่นขึ้นนะครับคือตอนนี้บรรยากาศมันน่านอนมากเลยเนี่ยน่านอนมากครับข้างในเกมอ่ะโอเคใส่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็แชะแต่ซอมบี้มึงอย่ามากันนะอย่ามาขัดความสุขพี่อุ๊ยหิมะมันตกหนักแปลกๆเว้ยจุดไฟแล้วแล้วก็ปลูกดูหัวมันนี่แหละนะครับเพราะว่ามันแบบปลูกของไร้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการเทสเฉยๆว่ามันปลูกได้หรือเปล่าอุ๊ยตัวเสียน้ำไปเยอะอยู่เฮ้ยทำไมมันหมอกนานาแปลกๆครับพายุเข้าอีกแล้วเหรออย่างก่อนโอเคแล้วก็ตักมาต้มนะครับมาก้อนหิมะเอาไปครับต้มแดกเฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่กลายเป็นหญ้าเอ้ยยังไม่แน่มันอาจจะกำลังแบบว่าโตเป็นหญ้าอยู่ตอนนี้เนี่ยแค่อาจจะต้องรอหน่อยแล้วก็ผมอ่านในคอมเมนต์เห็นมีคนบอกว่าต้องใช้เครื่องขุดแร่นะครับในการได้แร่นะครับผมก็นึกอยู่นะครับว่าเอ้ยเอาเดี๋ยวก่อนไม่มีหอกด้วยใช่ผมลืมไปครับว่าการอ้าวเอ้ยมายังไงวะเนี่ยอ๋อผมมีมีดกระดูกอยู่อันนึงไงก็เลยเอาไปคราฟได้แต่ว่าหลังจากนี้เราจะไม่สามารถคราฟหอกกระดูกได้แล้วนะไม่ระแวงจังเว้ยเดินไปไหนเนี่ยเจ๊มเดินไอ้กินแล้วเจ๊บอกกูเจอมนุษย์จะวิ่งไปแดกนะอย่าเจ๊นี่แน่ไปเดินชิวต่อไปโอ้ยเจ๊แอบมากัดกูตอนไหนเนี่ยวิ่งงาบเหรองาบกูด้วยเหรอตอนไหนเนี่ยอยู่ๆก็งาบแบบไม่รู้ตัวแถมได้เพลมาด้วยเดี๋ยวฮิวก่อนไอ้นี่ฮิลลิ่งโอเคจะพูดเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องหอกก่อนละกันนะก็คือหอกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถคราฟมีดกระดูกได้แล้วนะเพราะว่าเราต้องคราฟโต๊ะ Advanced Workbench ก่อนนะครับก็คือโต๊ะเนี่ยนะต้องคราฟก่อนนะครับซึ่งใช้แร็คคอปเปอร์2และคอปเปอร์อีกแล้วทุกอย่างเลยนะใช้แต่แร็คคอปเปอร์แทบหลากเลือดอ่ะแล้วก็นั่นแหละครับมันต้องคราฟเป็นโต๊ะนี้นะครับเพื่อจะคราฟเป็นมีดโครงกระดูกได้ตัวมีดโครงกระดูกเนี่ยมันต้องใช้นี่ครับต้องใช้โต๊ะขั้นสูงนะครับถึงจะสามารถคราฟได้นะแล้วก็ไอ้ที่ผมได้มาเนี่ยนะผมเจอเอานะตามเมืองนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันหมดเลยครับผมมีแต่โครงกระดูกเปล่าๆแล้วแหละเพราะงั้นก็ต้องคราฟโต๊ะก่อนด้วยเพื่อจะไปคราฟเป็นมีดกระดูกแล้วก็เอามีดกระดูกเนี่ยไปคราฟเป็นหอกนะครับเพราะว่าหอกโครงกระดูกเนี่ยมันจะทนกว่าหอกหินนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าคราฟหอกกระดูกเลยเนี่ยจะดีกว่านะฮะยังมีเรื่องนึงครับคือผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมีที่ขุดแร่ด้วยเว้ยใช่ครับมันคือไอ้เครื่องนี้ครับตอนแรกคือผมอ่านนี่มันเป็นเครื่องสกัดแร่นะมันเหมือนกับว่าในความคิดผมเนี่ยก็คือผมคิดว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยเอาไปตั้งไว้ในบ้านแล้วก็ทำการเผาแร่นะครับก็คือสามารถหลอมแร่ได้เยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นเครื่องขุดแร่ครับซึ่งก็ใช้แร่ไอรอน20นะครับ20ฆ่ากูเลยซึ่งเห็นเขาบอกว่าให้เราเอาไปวางไว้จุดฟาร์มแร่นะครับแล้วก็มันจะสุ่มว่าจะได้แร่อะไรมานะผมก็ตอบนั้นละกันวางไว้ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือจุดฟาร์มแร่ดีๆนั่นเองจุดแถวๆบ้านเราก็ดีก็จะได้ไม่ต้องวิ่งวางอยู่ไกลๆอ่ะนะนี่ครับวางทิ้งไว้ก่อนนะเพราะกูไม่ขาดแร่ไม่มีแร่ไม่มีพี่วางทิ้งไว้ก่อนเอาละมาลุ้นกับไอ้หัวมันงงๆนี่เฮ้ยมันโตครับคุณผู้ชมมันไม่กลายเป็นปุ๋ยเอ้ย เจ
จ๋งอย่างนี้โอ้ไอเดียขอบคุณมากสำหรับคนที่ให้คำแนะนำนะครับแหมคือข้างในมันอุณหภูมิปกติไงมันไม่หนาวเราเลยปลูกได้เออแต่กูควรขยายบ้านก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเพราะตอนนี้บ้านนี้แทบจะอัดนอนกับผักอยู่แล้วเนี่ยกับผักผลไม้นอนรวมกันอยู่แล้วเนี่ยเออก็ค่อยก่อนละกันนะตอนนี้แชร์กันก่อนนะแชร์กันนอนแล้วก็ต้องกำกลืนแถมผมเนี่ยต้องลดน้ำให้มันทุกๆครั้งด้วยนะอันนี้คือลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านๆมาเนี่ยผมต้องให้ฝนมันตกมานะแล้วผมจะได้ไม่ต้องลดน้ำนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องลดน้ำให้มันแล้วเพราะว่ามันไม่มีฝนตกและก็เราปลูกเอาไว้ในบ้านแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นก็ตามนั้นใส่ไปโอ้โหเต็มร้อยทีนี่แห้งเลยแต่ปลูกไว้สัก4ต้นนี่แหละนะครับสัก4ต้นก็พอแล้วมันจำเป็นบอกเลยเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่มันเหนื่อยกูขอสร้างบ้านบ้านกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะไอ้ฤดูหนาวบ้าๆนี่เมื่อไหร่จะผ่านไปสักทีผมจะได้เริ่มสร้างบ้านได้แบบสบายใจสักทีนะเพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับแทนที่จะมาสร้างบ้านนะก็คือต้องหาน้ำหาอาหารหาผักผลไม้เผื่อต้องฟาร์มของอีกทำรั้วอีกง่ายๆก็คือผมไม่ได้ทำบ้านเพิ่มเติมสักทีเพราะว่าต้องทำอย่างอื่นอีกงั้นเอาก้อนหินมาหลอมก่อนละกันนะเพราะว่าไอ้นี่เราต้องมีแร่ไอรอน20ก้อนนะครับ20โอ้พูดง่ายมากง่ายๆครับง่ายๆแต่ได้มานี่แทบจะกรีดตาตัวเองนี่แน่เนี่ยหลอม4ก้อนก็ยังไม่ได้นะต้องหลอมอีกก้อนหนึ่งถึงจะได้มา1ก้อนแท่งนะครับตาแทบแตกแต่มันต้องใช้ถ้าเกิดเราสร้างเครื่องขุดแร่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องกำกลืนไว้ก่อนแต่ก็ทำไม่ได้สักทีปฏิเสธเห็นมีคนบอกว่านะครับอยากรู้ว่าจระเข้ในหน้าหนาวเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากรู้ไหมล่ะอยากรู้เหรอไปซื้อเกมมาเล่นครับผมจะสร้างบ้านก่อนนะครับ ล้อเล่นเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็คาใจไว้ว่ามันอยู่ยังไงแกใช้ชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยในป่าอเมซอนที่มีแต่น้ำแข็งเฮ้ยแต่กูเห็นไกลๆมันก็ยังคืบคลานอยู่นะผมก็ยังเห็นมันเดินอยู่นะนั่นแหละ2ตัวอ้าวสรุปหิมะทำอะไรพี่แกไม่ได้ครับบอกเลยนี่มันคือกระไดอึดเหนืออึดโอ้แต่ว่าเราจำเป็นต้องล่ามันอีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารู้สึกหนังจระเข้นี่มันไม่จำเป็นแล้วนะเพราะมันคาบได้แค่กระเป๋าใช่ไหมใช่ครับมันคาบได้แค่กระเป๋าคล็อกสกินเอ๊ะเดี๋ยวขอดูเกี่ยวกับเสื้อผ้าก่อนมันมีให้คล็อกสกินอีกไหมคล็อกอันนี้ไม่มีคริปว่าคอปเปอร์ไม่มีนะสรุปใช้คราบแค่กระเป๋าเหรอแล้วก็หมดแล้วคราบอย่างอื่นไม่ได้แกมันก็ไร้ประโยชน์แล้วตอนนี้แล้วก็มีไอ้นี่แล้วด้วยนะครับไอ้นี่อิเล็กทริคอลพาร์ทต้องใช้2ซึ่งผมมีครบเลยนะผมสามารถคราบได้นะไอ้ไฟเนี่ย1ดวงแต่ว่าต้องการพลังงานเนี่ย10ซึ่งก็คือต้องทำเครื่องปั่นไฟก่อนก็คือมันไม่มีนะครับเพราะงั้นก็ต้องคราบไอ้นี่แหละแบตเตอรี่แล้วก็เผื่อๆก็อาจจะต้องคราฟไอ้นี่ด้วยครับเป็นแผงโซล่านะเจเนเรตก็คือมันเป็นจานรับแสงอะนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยพอตอนนี้เอาบ้านก่อนนะกูเอาบ้านก่อนใจเย็นๆทีละอย่างเอาทีละอย่างเอาพร้อมกันเดี๋ยวเอาไม่ทันใจเย็นๆนะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านก่อนนะต้องขยายบ้านก่อนขยายบ้านเสร็จแล้วจากนั้นก็ค่อยสร้างอะไรเพิ่มเติมก็เฮ้ยทำไมเสียงมันร้องแบบอยู่ใกล้ๆเลยวะเนี่ยเสียวตูดมากนะครับตอนนี้ผมอยากได้แร่ไอรอนมากเลยเพราะงั้นผมว่าต้องคราฟเตาเนี่ยสัก5เตาครับแล้วเราก็จะได้แร่มา10ก้อนซึ่ง10ก้อนเนี่ยเอาไปคราฟเนี่ยจะได้แร่เป็นแท่งเนี่ยมา2ก้อนนะครับซึ่งมันจะรวดเร็วแต่ว่านั่นแหละมันเปลืองหินมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับหินมันหาง่ายนะเพราะงั้นผมว่าจะคราฟเตาเพิ่มเนี่ย5เตาครับ5เตาไปเลยเอ้ยเราจะได้แบบว่ามีแร่แบบเยอะๆหน่อยนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้แร่จริงๆเลยครับต้องใช้แร่จริงๆแล้วต้องคราฟไอ้เนี่ยที่เก็บน้ำบ้างล่ะเตาหลอมแร่เพิ่มอีกบ้างล่ะแล้วก็ที่ขุดแร่ด้วยนะครับผมจะได้สร้างประตูนี้ได้สักทีเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ประตูนี้ต้องใช้แร่คอปเปอร์4ก้อนแต่ว่าผมมีอยู่ประมาณ6ก้อนซึ่ง
แลคอปเปอร์เนี่ยตอนนี้ผมมีอย่างจำกัดมากๆนะเพราะฉะนั้นผมเลยว่าจะเอาไปครับอะไรที่มันสำคัญมากกว่าประตูเงื้อๆด้านหลังผมเนี่ยนะเพราะงั้นเลยต้องเก็บไว้ก่อนรอใช้ครับอย่างอื่นอย่างเช่นไอ้โต๊ะเนี่ยก็ใช้แลคอปเปอร์2ก้อนด้วยครับไอ้โต๊ะแบบขั้น2อ่ะโต๊ะครับขั้น2เพราะงั้นการจะครับอะไรเนี่ยตอนนี้เราต้องคิดให้ดีๆนะครับอะไรที่จำเป็นกับเรามากกว่าเฮ้ยเชลสเตอร์อ๋อนี่ไงไอ้เนี่ยเชลสเตอร์ครับเป็นหลังคาคุมไฟตรงนี้ได้เลยจริงๆแล้วเราลดตรงนี้ทิ้งไปก็ได้นะเนี่ยคือมันดูแล้วแบบมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เดี๋ยวโอเคขอสร้างเตาก่อนนะ5เตาทีเดียวโปรโมชั่นต้องสร้างเพิ่มอีก3เรามีอยู่2นะครับแล้วมันต้องวางไว้บนพื้นไม้ด้วยนะมึงไม่สงสารพื้นที่บ้านกูเลยเชี่ยแล้วไงวางตรงนี้แหละก็สุดติ่งแล้วใส่เข้าไปเบียดเบียดกันเข้าไว้รักกันด้วยเถอะหินมาเพิ่มนะครับทั้งหมดนี่แหละที่มีใช้เยอะมากด้วยใช้75ก้อนเนี่ยครับโอ้ยตาเปียกเลยนะเนี่ยครับแป๊บเสร็จไป2เตาแล้วยังเหลือเตานึงต้องฟาร์มแร่เพิ่มนี่ได้แร่ก้อนมาแล้วไอเนี่ยต้องการนะครับอีกหลายก้อนเลยเพราะงั้นผมนะครับเตาเพิ่มเยอะๆจะได้แร่ไอรอนเยอะๆแล้วก็ไปทำเป็นเครื่องหาแร่โอ้ยเกะกูจะเดินตรงไหนได้บ้างเนี่ยโคตรรกรุงรังเลยเดี๋ยวพอเราสร้างเตาเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาขยายบ้านต่อเลยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องสร้างเตาเอาไว้เสร็จก่อนนะเพราะว่าในระหว่างสร้างบ้านเนี่ยผมก็จะได้หลอมแร่ไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลานะครับทำทีเดียวพร้อมกันเลย2อย่างรวดเร็วทันใจไวโจแต่เปลืองแร่ชิบหายโอเคใส่เพิ่มไปเลยไอ้น้องเสร็จแล้วก็ใส่ไป2ก้อนตรงนี้โอ้โหใช้ฟืนอีกบานเลยฟืนพี่ก็ต้องใช้อีกไม่ใช่น้อยๆเลยครับงบบันตะไทยมากกับการทำแร่แต่มันจำเป็นเนี่ยเพราะตอนนี้เราชักช้าไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้าหนาวนี้มันทำให้เราอยู่ยากซึ่งเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของคราฟให้มากกว่านี้ก็คือต้องใช้แร่ไอรอนซะส่วนใหญ่นะครับโอ้ยหนักจิ้มไปแล้วทิ้งก้อนดินเหนียวไม่ทิ้งหินดีกว่าหินมันหาง่ายโอ้ยยังหนักอีกก้อนหนึ่งไปอ่ะแล้วก็ใส่หินไปเลยดีแน่เอาไปล้อมพี่รอความสำเร็จนี้อยู่ ความสำเร็จในการมีแร่ให้ครบ20ก้อนผมจะได้เอาไปทำเป็นที่ขุดแร่เอาหินไปเก็บไปก่อนไปใส่ฟืนจุดไฟจุดนี่แน่เสร็จครับมี5เตาบอกเลยอร่อยส่วนไอเตานี้ผมบอกเลยครับไอเครื่องฮีเตอร์นี่รู้สึกเสียดายมากครับที่ไปคราฟมันมา ที่ไปคราฟมันมาเนี่ย เสียงอะไรอ่ะใจเย็นนะเราแบบยังไม่พร้อมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแกมันเกกะอ๋อเสียงหมาป่าบู๊หมาป่าบอกยูอยากแดกมนุษย์มาลองใกล้ๆพี่สิเดี๋ยวกูจะแดกมึงด้วยตอนนี้เนื้อย่างไม่สินตอนนี้เนื้อตากแห้งเรามีอยู่แค่อันเดียวแล้วนะครับเอ้ยต้องพูดว่าแผงเดียวแผงเดียวมากินเพิ่มก่อนแล่ล้อมเซตเยี่ยมมันต้องอย่างงี้นี่ครับเราเริ่มได้เยอะแล้วแล้วก็เอา5ก้อนไปล้อมก็จะได้มา1ก้อนนะครับอนาถจังเลยได้น้อยแต่ก็ได้นะโอเคแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับมาครับถึงรึกในการสร้างบ้านสักทีเพราะตอนนี้บ้านเราโคตรอึดอัดแออัดมากแต่ไม่รู้จะสร้างยังไงตรงไหนดีครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะขยายฝั่งไหนดีตอนแรกผมว่าจะขยายมาฝั่งนี้เพิ่มนะแต่ว่าผมต้องขนย้ายไอ้พวกเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วแม่งดันวางของเอาไว้หมดแล้วให้กูขนที่ตายกันพอดีขนไอ้พวกเนี่ยครับทั้งหมดคือถ้าเรากดย้ายตอนนี้เลยเนี่ยผมว่ามันหายหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้แผงที่เราเก็บของเอาไว้เนี่ยอันนี้มีหินอยู่3ก้อนนะเดี๋ยวขอยกดูก่อนนี่ยกแล้วก็วางดูซิว่าหินมันหายหรือเปล่ายังไงมาป่าเฮ้ยไม่หายครับโอเคเพราะตอนแรกผมนึกว่ามันหายนะเนี่ยมาเลยไอ้น้องมันบอกหิวใจเย็นใจเย็นไอ้น้องเอ้ยไม่ตายด้วยตีแน่เสียบ2ดอกเป็นไงล่ะอีดักได้คืนด้วยเออไปเลยไปกลายเป็นเนื้อตากแห้งให้กับพี่โอเคอันนี้ยกได้อยู่ครับต้องย้ายเพราะเกะกะตรงนี้ย้ายก่อนนะย้ายไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้พี่จะขยายบ้านแล้วอะ
อันนี้ย้ายไม่ได้มันบอกว่าต้องรีมูฟไอเทมออนไดยิ่งแลกนั่นไงต้องเก็บไอเทมก่อนจริงๆด้วยนะย้ายได้ยังย้ายยังไม่ได้ครับเฉพาะไอ้นี่ละมั้งทั่วต้องย้ายออกก่อนแล้วก็นี่โอเคถึงจะย้ายได้งั้นมาตากไว้ตรงนี้ก่อนนะใช่หัวใจเต้น120หนักกว่ากูออกไปวิ่งอีกเมื่อกี้อีดาโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้สะดุ้งครับเอ้ยทำอย่างนี้มันฆ่าคนได้เลยเนี่ยแป๊บนึงผมไม่ไหวจริงๆครับกับไอ้ซอมบี้ตัวนี้ voice ลดเสียงซอมบี้ลงหน่อยครับเอาสักหนึ่งประมาณนี้เลยแบบเสียงกระซิบใกล้ๆหูอันนั้นก็เบาไปแต่เดี๋ยวกูไม่ได้ยินเดี๋ยวมันแอบมาตุ๋ยตูดมันต้องสักประมาณสัก70นะครับประมาณนี้แหละผมไม่ไหวจริงๆครับกับเสียงซอมบี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรโสดประสาทสะดุ้งอ่ะบอกเลยต้องปรับครับมันต้องปรับอยู่ไม่ได้หนักกว่าเล่นเกมผีก็ไอเกมเชี่ยนี่แหละเฮ้ยนี่ย้ายได้เอาละขอย้ายก่อนเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยครับตรงนี้คือพื้นที่โล่งที่เราจะสร้างเพิ่มแล้วนะครับยกไว้ตรงนี้สร้างไงดีครับตรงนี้เอาเป็นสัก3บล็อกครับก็คือต่อมาตรงนี้อีกอันนึงด้วยเยโดต้องวางโครงก่อนแป๊บนึงนะขอวางโครงก่อนอาจจะใช้เวลาในการสร้างประมาณชาตินึงเนี่ยถึงจะเสร็จเพราะงั้นก็มึงจะเฮิมเกิมขึ้นไปแล้ววิ่งเข้ามาในบ้านกูคิดว่าจะออกจากบ้านกูได้เหรอเป็นไรเนี่ยกระโดดโยงๆอยู่ไปไหนไปเลยวิ่งไกลเกินขี้เกียจไล่ครับเหนื่อยเปลืองพลังงานเอาล่ะเดี๋ยวจะวางโครงก่อนละกันนะครับโครงแผ่นไม้ซึ่งจะต้องวางไงดีอันนี้แบบตรงเนาะตรงหรือเปล่าโอเคแบบนี้ถูกนี่ผมจะวางไว้แบบนี้นะครับปึ๊บตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับเป็น6บล็อกรถเข็นออกก่อนเกกะไปเลยไปตรงนี้แล้วก็ปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ผมจะทำชั้น2คือเนี่ยคือผมทำฐานบ้านนะประมาณนี้แหละพอแล้วเพราะมันเยอะเกินไปครับเดี๋ยวมันจะลุกนะส่วนที่เหลือก็เอาแบบสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยขยายไปนะครับเป็นสนามบอลหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าฐานบ้านเนี่ยเอาแค่นี้แหละนะเอาละเซฟแล้วก็ใช่ไหม ไม้แผงไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนี่พี่ย่อยไว้รอเอาไปใส่บอกเลยเตรียมพร้อมมากแค่4อันเอาไม่ใช่ดิใช้6นะครับส่วนไม้สูงอ่ะใช้4ไม่เท่าไหร่ครับโอเคแล้วก็ในระหว่างนี้ก็เก็บไอ้นี่มาก่อนเก็บคืนแล้วก็ไปลงเตานี่ได้มาอีก2ก้อนเย้เป็นไงแป๊บๆได้มารวดเร็วเลยเนี่ยนี่เนี่ยไปย่อยต่อเลยแล้วก็เอาไม้แพลงมาทั้งหมดที่มีบอกเลยว่ามีเยอะอยู่ครับนี่พี่ทำไว้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับฐานบ้านและการสร้างบ้านเพิ่มเติมแต่แค่มันไม่มีเวลาเท่านั้นเองอะแต่ตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยมายัดเข้าไปเลยเอาไปยัดยัดถังยัดนี่แน่ใส่เข้าไปโอเคครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าเหลือไม้อีกเยอะเลยนะตอนนี้ใส่ฐานบ้านไปหมดแล้วแหละแล้วก็ไม้ซุ้มเอ้ยอีกแล้วเราตรงไหนวะเฮ้ยแหกปากอะไรอยู่ได้อีดอกวิ่งไปไหนกูขี้เกียจวิ่งตามไม่ใช่หนังอินเดียนะเหนื่อยนี่แน่เก็บไม่ได้อะไรด้วยซอมบี้งกของเอาไม้ไปใส่ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยได้หนึ่งอันมึงปลื้มขนาดนั้นเลยเหรอยังเหลืออีก 4-5 ครับแถมยังกำแพงบ้านอีกบานเลยเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเล่นแบบชำนาญแล้วนะครับเรื่องสร้างบ้านนี่บอกเลยว่าขี้ไก่ไปเลยครับถ้าเกิดให้เทียบกับฤดูหนาวบ้านนี่เดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มด้วยขาดอีก18นะครับโอเคขอไปตัดฟืนแป๊บแล้วก็เอาไม้ไปเก็บก่อนด้วยไม้แพลงเพราะมันหนักตรงไหนชอบเก็บไม้แพลงวะเนี่ยอันไหนอะอันนี้หรือเปล่าอันนี้โอเคเอาไปเก็บก่อนไม้แพลงเดี๋ยวน้ำหนักมันเยอะนะครับนะขวานจะพังแล้วด้วยแล่ล้อมเสร็จเก็บก่อนโอ้ยโคตรปั่นป่วนตอนนี้ทำพร้อมกันนี่มันเหนื่อยจริงๆนี่ได้แล่มาแล้วครับ2ก้อนเย้เอาไปล้อมต่อเลย
ตรงนี้ก็มาอีก2ก้อนเล็กอ่ะนะเอาหินไปใส่ต่อเลยครับโอเคแล้วก็ครับขวานเพิ่มไปเลยจำได้นี่เอาละแล้วก็ไปตัดไม้ครับเลยท้องฟ้าแปรปรวนอีกแล้วใจเย็นนะเออตอนนี้จะถึงคืนแดงเดือดหรือยังวะเกี่ยวคิดหนักอยู่ครับคือซอมบี้มันอาจจะเยอะขึ้นก็ได้นะแต่ก็หวังว่าอย่าเพิ่งมาก่อนละกันกำลังสร้างบ้านอย่ามาตอนนี้นะไม่งั้นกูจะโกรธมากโกรธบนเกลียดเป็นโกรธแล้วก็เค้นปุ๊บปุ๊บเสร็จขาดอีกหนึ่งฐานบ้านแล้วก็เสร็จแล้วครับเฮ้ยน้ำตาจะไหลโอเคไปค้นมาอีกเหลืออีกอันเดียวปีนปีนไว้อะไรวะขนาดลดเสียงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันติดมันติดมันติดเมื่อกี้เอาวิ่งมึงวิ่งข้ามเกวียนกูเลยเหรอช่างดูถูกยิ่งนักช่างดูถูกยิ่งนักนี่แน่เก็บผ้าเป็นเดชเอ้ยได้ผ้าเป็นเดชมาอันนึงครับปีนปีนมาแล้วแล้วก็เอาไปใส่ชุดสุดท้ายนรกตัวสุดท้ายติดอีกพื้นที่ตอนนี้มันแคบซะเหลือเกินเย้เสร็จแล้วโอเคแค่ฐานบ้านนะยังเหลืออีกบานเลยเป็นโครงแต่คราวนี้บ้านเราก็ขยายกว้างขึ้นแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องอึดอัดแล้วโอเคเดี๋ยวไปขุดหินเพิ่มด้วยครับเพราะตอนนี้เราหลอมแร่นี่ได้เอาไว้เยอะแล้วแล้วก็เอาไปใส่ครับโอเคเสร็จใส่ก้อนหินไปเลยนี่คือนาทีเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเราต้องเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วรีบๆเข้านะครับเรามีเวลาอีกแค่5นาทีโอ้กูทำเหมือนรายการเชฟกระทะเหล็กเลยตอนนี้โคตรแบบงานเร่งด่วนตอนนี้พอดีมันมีอะไรให้ทำเยอะครับมันเลยแบบโอ้ยแต่บางครั้งเราก็ต้องการชีวิตที่สโลไลฟ์ไปเลยทิ้งหินดีกว่าหนักไปใส่ฟืนแล้วเข้าเดี๋ยวอาหารมันไม่ร้อนลูกค้ากินไม่ได้เนื้อไม่สุกนะโอ้ยแล้วก็ขาดวิตามินเอ้าไอ้นี่ไม่โตแอบกูไม่ได้ลดน้ำไอ้วีดเอ้ยชิบหายแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่โตเลยครับเฮ้ยรีบๆโตหน่อยขาดวิตามินทันไหมเนี่ยชีวิตพี่ยังไม่อยากตายเพราะขาดวิตามินโง่ๆหรอกนะโอเคต้มน้ำก่อนครับไม่ได้แล้วตอนนี้นาทีนี้นะครับจะซีมองเท่งแล้วแล้วก็จุดไฟต้มน้ำเอาไปลดผักก่อนแล้วก็เอามาแดกเองด้วยนี่เสร็จแล้วเก็บปุ๊บลงเตาต่อเลยรอย่างตอนนี้ลูกค้าบอกกูหิวแล้วเร็วเข้าไม่ไหวแล้วนี่เสร็จแล้วแล้วก็โอ้มึงก็อีกตัวลูกค้ามาแล้วเป่าหัวลูกค้าทิ้งบอกมึงอย่าเร่งเก็บมือถือขึ้นเก็บศพลูกค้าแล้วก็ไปทำอาหารต่อโอเคแล้วก็ในระหว่างรอย่างแล้วก็มาทำอาหารจานหลักต่อนะครับก็คือแกนสร้างบ้านโอ้ยกูเหนื่อยเหลือเกินนะมีกำแพงอยู่2แบบนะครับก็คือแบบนี้ครับแบบรูหรานะครับรูหมาแต่ว่าใช้ไม้แพลงเนี่ยเยอะหน่อยนะครับกับแบบร้อยๆนะครับก็คือแบบที่ว่าเรามีอยู่เนี่ยนะแบบร้อยๆแต่ว่าใช้ไม้แพลงน้อยไม้สูงก็น้อยด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใช้ผมพูดแล้วก็เอาแบบร้อยๆก่อนก็ดีเหมือนกันครับทำไมขี้เกียจครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยสร้างแบบดีๆทีหลังนะฮะอันนี้เอาแบบร้ายๆไปก่อนนี่แน่โปติดตรงนี้ก็เป็นแบบบานหน้าต่างดีกว่านะครับจะได้เห็นวิวด้วยเห็นวิวกูไม่ได้เห็นวิวหรอกกูจะมองซอมบี้ว่ามันมาหรือเปล่ามาตอนไหนติดไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ติดหน้าบ้านด้วยบานหน้าต่างเอาไว้ตรงกลางติดไว้แบบนี้ก็ดีนะครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้ครับแบบบ้านแบบของฝรั่งไงเคยเห็นไหมครับแบบนี้แหละนี่ครับคือคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันนะครับอ้าวก็ต้องรอโลดทิ้งก่อนนะแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นนะฮะผมไม่รู้ว่าผมวางโครงถูกสลับกับด้านหรือเปล่านะเนี่ยคงจะถูกแหละถูกนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูทางเข้านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นกำแพงปิดไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วแล้วก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เราโลดทิ้งไปก่อนนะครับโลดทิ้งไปเลยนะครับเราจะทำแบบว่าเป็นบ้านที่อยู่ได้และดูดีด้วยนะครับเราจะไม่เอาแค่แบบโปะแปะเข้าไปหรอกนะผมจะเอาแบบที่มันดูดีด้วยครับเขาเรียกว่าเป็นการครีเอทบ้านนะครับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องโละทิ้งเลยละแกนนะครับ
ชีวิตกูต้องมาโนบ้านตัวเองทิ้งนี่แน่กดดีลีทได้นี่ว่าอ้าวไปทุบทำไมหวังว่าคงไม่ลบหมดใช่ไหมพี่ขอแค่นั้นนะว่าแบบไม่ลบหมดอ้าวบักเด็กเป็นไงเรื่องมากบักเด็กดีลีทนี่ไปแล้วแต่ว่าไอ้คำว่าจะลบมันยังขึ้นมาอยู่เอ้ยกูลบไปแล้วไม่ต้องขึ้นมาแล้วอีเวนออกไปแคนเซิลกดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกเกมเข้าไปก่อนนี่ครับประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นประตูนะครับตรงเนี้ยเป็นประตูทางเข้าติดไปก่อนนี่ครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นรั้วเป็นรั้วตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาให้เห็นภาพกันเลยนะครับว่าจะทำเป็นแบบไหนตรงนี้ก็เป็นรั้วยาวๆไปเลยไม่ต้องเล็กๆนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดทางขึ้นพอจะเห็นภาพไหมครับใช่เลยฮะเป็นบ้านที่มีอยู่ดาดดื่นนะครับแอบดาดดื่นก็ทั่วไปแหละแต่ว่าให้มันดูดีขึ้นหน่อยอ่ะนี่ครับเนี่ยทางขึ้นนี่คือทางเข้าแล้วตรงนี้เป็นกำแพงกับบานหน้าต่างตรงนี้เปลี่ยนเป็นบานหน้าต่างครับไอ้นี่ก็โลดทิ้งซะไม่เอาแล้วเอ้ยได้ไหมมาหนึ่งอันดีสมทบทุนเถอะเอาไปต่อนี่เด้ตรงนี้ใช้ไม้สูง3จัดไปเลย3แล้วก็ไม้แผลง1 2 1 2 3 1 2 3เย้เสร็จแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกนะอาจจะมีเสียงซาเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางนะครับแล้วก็นี่ใช้วูดลองเหรอนี่เลย1 1 2มันใช้2เก็บอีก1แล้วก็ตรงนี้ตึ๊ดๆเสร็จเป็นไงครับแค่นี้แหละนะครับข้างนอกบ้านตกแต่งแค่นี้แหละเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดูดีอยู่นะมันไม่ใช่แบบบ้านที่แบบเป็นเหลี่ยมๆโปแปะซะหน่อยโปแปะคือไรวะนั้นแต่ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ตรงนี้ก็โละทิ้งครับเป็นทางเข้าดีลิททิ้งซะโอ้โหโลกบ้านตัวเองกูทิ้งหมดเลยบางทีคิดๆไปก็เศร้านะเนี่ยเฮ้ยท้องฟ้าสีแดงแปลกๆคงคิดไปเองนะคงคิดไปเองครับโอเคแล้วก็ใส่ไม้แผลงไม้ฟืนโอ้ตรงนี้อีกเยอะเลยครับอีกบานกว่าเราจะสร้างเสร็จก็ขอนอนก่อนแล้วก็ตัดคลิปเลยนะครับขาดวิตามินกูจะตายแล้วยังไม่โตอีกแล้วบายคือแดงเดือดเอ้ยมึงแกล้งกูเกิดไปแล้วเกมเชียร์ดิมึงจะแกล้งกูเยอะเกิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อพาร์ทที่แล้วได้อีเวดได้ไอเวดเอ้ยว้ายคือแดงเดือดอีกหิววิตามินอีกโอ้ยตีแน่หน้าแหกไปซะโอ้ยเลือดไหลไอ้นี่ดิวลิงอย่างนี้ช่วยไม่ได้ต้องกิน MRE ก่อนครับถ้างั้นไอ้นี่มันเก็บไม่ได้อ๋อน้ำหมดรถแน่นเฟ้อยังครับยังมีเวลาเล่นจะมีเวลาเล่นตอนนี้โคตรวิกฤตบอกเลยวิกฤตแบบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วรถน้ำก่อนเดี๋ยวมันก็โตอดทนไว้ผมคือคนที่งกของที่สุดในโลกเรายังไม่เจอไม่ตุ๊บบ้านกูแล้วนี่แหละตายได้เวทติดศพอีกศพเพื่อนมึงก็ยังนี่แน่สกัดดาวรุ่งพี่เหรอโอ้ยชิบหายเลยครับอุ้ยเลือดเหลือ40ไม่ได้แล้วผมว่าต้องกิน MRE แล้วถ้างั้นผมไม่งกแล้วแม่มันต้องกินแล้วกินแล้วมันต้องกินแล้วอาหารฉุกเฉินพี่ไม่ไอ้คืนนรกเชี่ยดิแล้วตบรั้วบ้านกูอีกกูเพิ่งสร้างเสร็จมึงตบเลยแหละโลกในเกมนี้มันเกลียดอะไรกูดังแหน่นี่ให้ตายเถอะโดศพแป๊บนี่แน่กูขอสักหน่อยเถอะได้แล้วมาหน่อยครับก้อนอย่างเงี้ยมันต้องได้อย่างงี้เอาคืนหน่อยแล้วได้แต่เนี่ยมันได้แค่ก้อนเดียวส่วนที่เหลือก็เป็นขยะได้อะไรมาเนี่ยโอ้ยมีอีกเปล่ามีก็มาดิครับโดยนรกส่งมาเกิดจริง
นรกส่งมาแกล้งกูโอ้ถ้าอยากมาก็มาคิดว่ากลัวเหรอแค่นี้คิดว่ากลัวเหรอเล็บตีนะเดี๋ยวนี่คือแดงเดือดหายเลยครับโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอ้ยพี่เด้อแล้วเมื่อกี้ผมใส่น้ำไปแล้วอ๋อยังไม่ได้ตักโทษๆนี่แน่ใส่น้ำก่อนไอ้นี่ก็ไม่โตครับตอนแรกก็ไหวว่าทำไมมึงยังไม่โตเนี่ยลืมลดน้ำครับไม่สิผมลดเต็มไปแล้วแต่ว่ามันต้องลดเพิ่มอีกนะครับเออใช้เยอะนะเราเนี่ยแล้วแต่เราแอสโนแล้วใส่น้ำเสียเข้าไปเลยจะได้เปล่าเนี่ยพี่ไม่อยากใช้น้ำดื่มอ่ะพี่จะเก็บไปดื่มเองไม่ได้เหรอใส่ไปดิใส่แอลแอลใส่ได้อีดอกหลอกลวงผู้บริโภคเซ็นน้ำแข็งไว้ก็ได้ดีว่าโอ้ไปใส่น้ำดื่มซะงั้นกินเนื้อก่อนนอนก่อนครับคืนบ้าๆตื่นมา 7:00 นสดชื่นพร้อมกับนี่พังไป10โดนซอมบี้ตบเล่น2อันเลยผมสร้างเสร็จปุ๊บมันตบปั๊บเลยสนุกไหมโอเคเดี๋ยวค่อยซ่อมขอตัดคลิปตอนสร้างบ้านเอาให้เสร็จเลยละกันนะครับ ตัดฉับแล้วก็ลืมไปนะครับว่าพอเราไม่ได้ทำเป็นกำแพงบ้านเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นหญ้าครับเรื่องไอ้เนี่ยหวังกับต้นนี้ได้อยู่ต้นนี้อย่าให้มันตายครับอย่าให้มันตายแล้วก็อย่าให้ฟืนมอดครับอย่าให้ฟืนมอดต้นนี้คือต้นความหวังกูเลยถ้ามันตายกูตายด้วยเอาดีมันตายกูตายเพราะอาหารสำรองผมก็ไม่มีแล้ววิตามินก็เริ่มหิวมาอีกแล้วมึงจะตายเพราะขาดวิตามินเนี่ยนะเพราะงั้นอย่าให้ฟืนมันมอดเด็ดขาดยัดเข้าไปเอ้ยพวกมึงต้องอยู่ต่ออย่ามอดนะโว้ยนี่แน่ต้นนี้คือต้นความหวังกูแล้วหมดต้นนี้ชีวิตกูตายแน่เลยผมก็ไม่อยากวิ่งไปหาข้างนอกด้วยครับเก็บเก็บเก็บได้ไหมเก็บยังไม่ได้ลดก่อนนี่แน่กูให้มึงดื่มก่อนเอาดิแล้วกูค่อยดื่มทีหลังผมยอมขนาดนั้นเลยครับฉันยอมโอเคแล้วก็รีบสร้างกำแพงบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่หนาวๆอยู่นะยังเหลือหลังคาบ้านอีกนี่ว่าไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีวันที่นี่ครับแร่เราเต็มคลังขนาดนี้นะครับแล้วก็เราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับนี่บวกกับหิมะพายุหิมะเข้าพอดีเฮ้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มซาลงแล้วนะหายไปแล้วครับพายุหิมะดีผมเลยต้องมาหลบอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณ5นาทีนะกว่ามันจะหายไปครับหมดเสียทีแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับแร่เราครบแล้ว20ก้อนเราสามารถที่จะทำไอ้นั่นได้แล้วนะครับเป็นเครื่องอะไรนะเครื่องขุดแร่ได้แล้วนะครับนี่เอาไปใส่ดูหน่อยสิหวังว่ามันคงเป็นเครื่องขุดแร่จริงนะขอเซฟก่อนเผื่อว่ามันไม่ใช่จะได้โหลดเซฟใหม่หรือว่ามันใช้น้ำมันใช่มันน่าจะใช้น้ำมันก็ได้ครับแต่ว่าผมขอลองสร้างดูก่อนนะขอลองสร้างดูก่อนซึ่งแต่มันใช้น้ำมันด้วยเนี่ยเราโหลดเซฟใหม่เลยครับเพราะน้ำมันก็พอมีอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม้แพลงอีก8
ไม้แพลงเรา1 2 3 4 5จนจังฮะอันเหลือ6 7 8อุ้ยเหลืออยู่อันเดียวผมใช้เกี้ยงเลยนะไม้แพลงเนี่ยเย้เสร็จแล้วนั่นไงคุณนึกแล้วโอลี่สโตร์ออนออฟต้องใช้ออยนะครับออยแล้วก็มีนี่ไงแร่เออแป๊บนึงเราลองใส่ไบโอฟิลไปดูก่อนนะครับทั่วเราไปฟาร์มมาจากในเมืองอ่ะเราได้มาเยอะอยู่นะนี่ไงครับถ้าเกิดสร้างเครื่องขุดเหมืองแร่แล้วขุดแร่นี่ตอนนี้ที่ต้องการที่สุดก็คือแร่คอปเปอร์นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ได้จากการขุดแร่นะมันได้จากการฟาร์มนี่แหละจากการไอเนี่ยจากการทำที่ขุดแร่นะครับคิดว่านะใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเยเดอร์สุดติ่งกระดิ่งแมวนี่ไงแล้วก็แยกออกมาเออเอทเน็ตค้างเอาไว้โอเคใส่ได้ครับกดออนแล้วก็ต้องรอ4นาทีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรอดูแป๊บว่าได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วนะครับเย้บอกเลยว่าโคตรกำกลืนทุรักทุเลเดี๋ยวตรงนี้ผมโละทิ้งด้วยนะแล้วก็สร้างเป็นเชลสเตอร์อีกแบบหนึ่งครับก็คือเอาแบบที่มันเป็นโครงมาเลยอ่ะเป็นโครงแถมมาให้เลยครับมันจะได้ดูดีกว่านี้นี่ไงจะสร้างแบบนี้แทนนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันก็โอเคก็สลับเกม The Infected นะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับเครื่องขุดเหมืองแร่นะครับว่ามันได้แร่อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาครับโต๊ะอย่างอื่นด้วยนะครับหรือไม่ก็ครับเกี่ยวกับไฟฟ้าไปเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ได้นิดหน่อยแล้วนะครับนิดหน่อยแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับหลังคาวางสเปซสปะจังแล้วเนี่ยเอาเฮ้ได้อยู่โอเคก็เอาไปต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ